นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันดะนังจะปรังจิตตังดุระกังดุนิวารยังอุชุงกโรติเมธาวีอุสุกาโรวะเตชะนันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโซตัปโปณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นบรมครูของพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเสริมกำลังปัญญากับคณะอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่ได้มาพรักพร้อมประชุมกันณศาลาธรรมสภาศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสังฆทานในวันนี้ไปตามลำดับสืบเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสมาพบหน้าคลาตากันในฐานะผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นการกล่าวว่ามาเพื่อดำรึกตามกำหนดวันเวลาที่เราตั้งใจกำหนดกันไว้ว่าทุกวันเสาร์ที่สองของต้นเดือนจะมีการอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเจริญพระพุทธมนต์มารับบิณฑบาตรับถวายภัตตาหารในส่วนของศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญสุนทรทานบางท่านก็ตั้งใจมาในวันนี้บางท่านก็อาจจะมาเป็นนิดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเพียรพยายามมาประพฤติปฏิบัติในสถานที่นี้เป็นประจำซึ่งล้วนแล้วเป็นเจตนาที่ควรแก่การอนุโมทนาเพราะเข้ามายังสถานที่ตรงนี้เราก็จะได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจของผู้ที่เข้ามาก็ล้วนแล้วแต่น้อมเข้าหาบุญกุศลอันเป็นหลักสำคัญที่เราท่านทั้งหลายพึงประสงค์หมายถึงว่าผู้ที่มีจิตใจที่เป็นบุญก็แสวงหาเส้นทางสถานที่ข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติที่เป็นบุญผู้มีจิตใจที่เป็นบาปก็จะแสวงหาแนวทางเส้นทางเป้าหมายที่เป็นบาปซึ่งมีความตั้งใจที่แตกต่างกันระหว่างคนมีจิตใจที่เป็นบุญกับคนมีจิตที่เป็นบาปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นบรมครูของพวกเราทั้งหลายพระองค์ใช้เวลาในการสั่งสมคุณงามความดีสร้างพระบารมี
ตั้งแต่คิดได้ว่าจะทำความดีเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการตรัสรู้เป็นพระอรุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเราเรียกความมุ่งหมายตรงนั้นว่าพระโพธิญาณพระองค์ใช้เวลาในการสั่งสมคุณงามความดีสร้างพระบารมีที่คิดอยู่นั้นใช้เวลาสร้างถึง9อสงไขยเมื่อพูดออกมาก็ยังใช้เวลาสร้างอยู่นานถึง7อสงไขยกว่าจะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเพื่อให้การยืนยันว่าสิ่งที่ดีๆที่ได้ตั้งใจทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ก็เป็นอันแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกเสียสงไขยกับแสนกับท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในพัทรกับที่มีพระพุทธเจ้าอุปบัติขึ้น5พระองค์ท่านนี้จะเป็นพระองค์ที่4จากนั้นมาพระองค์ก็สั่งสมคุณงามความดีสร้างพระบารมีจะเรียกว่าเข้มข้นกว่าเก่าก็ได้เพราะได้รับการยืนยันทราบชัดว่าพระวาจาใดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าพระวาจานั้นเป็นพระวาจาที่ไม่เป็นสองพระองค์สั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีต่อจากนั้นมาอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูว่าพระทัยของพระองค์ที่ตั้งเป้าหมายอันสูงสุดให้กับจิตดวงนี้ไม่ได้มีความปรารถนาอื่นใดเข้ามาเปลี่ยนแปลงความปรารถนาของพระองค์เลยแม้จะมีอุปสรรคนานาประการแต่พระปณิธานนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงจะเกิดในภพใดภูมิใดแม้จะอยู่ในอบายภูมิก็ตามในบางภพบางชาติแต่พระปณิธานนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกล่าวให้เห็นว่าผู้มีความตั้งใจใช้คำพูดว่าดีก็ได้นะผู้มีความตั้งใจดีที่จะทำดีให้ถึงที่สุดตามที่ตั้งใจก็จะพุ่งการเดินทางการปฏิบัติแนวความคิดคำพูดการแสดงออกคือกิริยาทางกายทางวาจาและทางใจนั่นแหละล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นความหมายหมายถึงว่าปิดประตูของความชั่วโดยเด็ดขาดแล้วเดินทางในทางดีตลอดแนวขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายที่ท่านสรุปลงในพระบารมี10ประการเริ่มจากทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นนั้นนั่นแหละคือรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติซึ่งเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนย่อมทราบกันดีดังนั้นเมื่อมีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมการทำความดีในระดับทานศีลภาวนาเราจะเห็นได้ว่าสถานที่ตรงนั้นจะเป็นที่ประกาศยืนยันให้เห็นถึงหลักของใจของแต่ละท่านแต่ละท่านที่มุ่งมั่นไปสู่อย่างสถานที่นั้นๆ
โดยที่ไม่ห่วงกังวลหรือว่าตัดภาระธุระต่างๆนั้นออกไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นตามที่ตั้งใจไว้ความตั้งใจเช่นนี้แหละเป็นความตั้งใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในฐานะที่เราท่านทั้งหลายก็ยังอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ศึกษาจดจำเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามเส้นทางที่บรมครูของพวกเราทั้งหลายพาเดินก็ควรอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความอนุโมทนายินดีกับสิ่งที่ดีๆที่เราได้ร่วมกันทำการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมถ้าจะว่าไปแล้ว เราอาจสามารถที่จะประพฤติได้ปฏิบัติได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของเราพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของพวกเราพระองค์ทรงปฏิบัติซึ่งมีเป้าหมายดังที่กล่าวคือโพธิญาณและรูปแบบของการปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติมาจนประสบผลสำเร็จแนวทางของการปฏิบัติที่พระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนก็คือหลักการที่พระองค์เคยปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทางกายต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติทางวาจาจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติทางใจจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราเข้าใจในรูปแบบของการปฏิบัติจะทำให้เรานี่ง่ายกับในความหมายของคำว่าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเน้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปนั่นก็คือการชี้ให้เห็นถึงภัยถึงโทษแล้วให้เว้นจากสิ่งที่เป็นภัยที่เป็นโทษนั้นสิ่งที่เป็นภัยที่เป็นโทษกับการดำเนินไปสู่เส้นทางอันดีงามเปรียบได้เหมือนกับสิ่งที่เป็นพิษที่ทำให้กิจที่เราจะต้องทำเกิดความล่าช้าเช่นเราจะเดินทางมาที่นี่เราก็ศึกษาเส้นทางก่อนว่าเส้นทางเส้นไหนที่จะไปที่จะมาอย่างวัดสังฆทานนี้ได้ใกล้ที่สุดเร็วที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเป็นองค์ประกอบกับการเดินทางเราจะใช้เดินทางใช้อะไรบ้างเส้นทางไหนใกล้ที่สุดปลอดภัยที่สุดประหยัดที่สุดจึงนั้นเราได้ศึกษามาแล้วแสดงให้เห็นถึงว่าเราได้วางแผนมาถ้ารู้ว่าตรงนี้น่ากลัวตรงนี้เกิดโทษอาจจะเกิดอุบัติภัยอาจจะเกิดถนนหนทางชำรุดหรือว่ายวดยานพาหนะของเราไม่พร้อมกับการที่จะเดินทางจะใช้วิธีใดจะใช้วิธีรับจ้างใช้วิธีขอร้องหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนแต่ละคนที่จะใช้สติปัญญาแก้ปัญหาอันนั้นเหมือนกับมาถึงที่นี่แล้วบรรยากาศซึ่งในฤดูฝนมีฝนตกเฉอะแฉะไม่สะดวกกับการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม
ก็มีสถานที่ที่รองรับสำรองไว้เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกได้ประโยชน์สูงสุดกับการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเสียการเสียงานเสียโอกาสอันนั้นลักษณะอย่างนี้แหละที่เราชี้ให้เห็นว่าเป็นรูปแบบของการเข้าใจในการที่จะดำเนินกิจอันนั้นให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ประสบผลสำเร็จพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของพวกเราพระองค์สอนพวกเราอย่างไรการที่สอนว่าให้พวกเราให้ทานให้พวกเรารักษาศีลขอให้พวกเราเจริญเมตตาภาวนาอยากจะเป็นคนดีอยากเป็นคนมั่งมีสีสุขอยากจะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีวาสนามีบารมีอยากจะเป็นสมณะชีพรามอยากจะเป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์หรืออยากจะเป็นพระอริยบุคคลแต่ระดับชั้นจนถึงสูงสุดอยากจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสแสดงให้สาวกของพระองค์ศาสนิกของพระองค์ได้ทราบนั่นแหละคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรได้เป็นข้อคิดกับแนวทางการที่จะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นผลดีเยี่ยมกับจิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละการเวลาโดยธรรมชาติของมนุษย์และสัมพัสสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีปกติรักสุขเกลียดทุกข์เป็นผู้มีปกติรักสุขเกลียดทุกข์ไม่แตกต่างกันแต่ภูมิปัญญาในการที่จะละทุกข์เพื่อให้ถึงสุขหรือเพื่อให้เห็นให้เข้าใจในทุกข์นั้นๆในสุขนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนที่ได้ศึกษาได้อบรมได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแต่ถ้ามองณปัจจุบันเราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคยได้รับการฝึกฝนอบรมผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านสมณะชีพรามพระอริยเจ้าพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเคยได้ผ่านจุดเหล่านี้มาก่อนจึงได้มีความรู้สึกนึกคิดจิตใจมุ่งมั่นกับการที่จะมาประพฤติปฏิบัติอยากได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นการสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติของตนของตนเราจึงให้เวลากับการประพฤติปฏิบัตินี้หรือมาประพฤติปฏิบัตินี้นี่เป็นสิ่งที่ควรกล่าวถึงแต่สำหรับวันนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วคือหมายถึงว่าเราได้ทำทานเราได้สมาทานศีลหรือเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติกันมาพอสมควรสำหรับในวันนี้ที่อยากจะให้ครูบาอาจารย์มาพูดมาแสดงธรรมให้ฟังในความหมายนั้นก็เพื่อเป็นกำลังใจคือหมายถึงว่าทำดีมีผู้ให้การสนับสนุนอนุโมทนาแสดงความดีใจด้วยก็ทำให้เกิดกำลังใจมีใช่น้อยทั้งนี้ก็เพราะว่าเรายังต้องอาศัยองค์ประกอบคือสิ่งแวดล้อมคือบุคคลอื่นๆหรือเพื่อนท
ที่เรียกว่าเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันประเสริฐด้วยกันผู้ชี้นำผู้แนะนำผู้ให้กำลังใจมันเหมือนกับว่ากำลังใจของเรานี่ยังไม่หนักแน่นเข้มแข็งพอถ้าจะพูดเช่นนี้ก็อย่าพึงน้อยใจว่าอาจจะเปรียบเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนี่กำลังฝึกหัดในการเดินทางกำลังฝึกหัดในการที่จะทำอะไรให้มันเกิดความคล่องแคล่วชำนาญหรือฝึกฝนเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วชำนาญความชำนาญในการให้ทานความชำนาญในการรักษาศีลเราอาจจะมองว่าเป็นปกติที่มีอยู่กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเพราะเมื่อมีกิจกรรมอันใดก็ตามเราก็จะขึ้นต้นด้วยการไหว้พระรับศีลการให้ซึ่งเป็นปกติของพุทธศาสนิกชนมีอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมในระดับที่ยกจิตเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับภูมิศีลภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปมีความสำคัญมากกับการที่เราจะต้องอาศัยองค์ประกอบเป็นเครื่องมือกับการประคองจิตอันนี้ดังที่เรามาประพฤติปฏิบัติในวันนี้จึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ตั้งใจจะสมาทานศีล5ก็ตามสมาทานศีลอุโบสถประพฤติพรตพรหมจรรย์ก็ตามในความหมายนั้นเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความร่มเย็นคือการรำงับดับเสียได้ซึ่งความเร่าร้อนภายในจิตใจนั่นก็หมายถึงความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่กับจิตดวงนี้ทุกๆดวงใจการมาประพฤติปฏิบัติแม้จะอยู่ในระดับว่าเป็นการฝึกฝนอบรมแต่นั่นระดับชั้นของการประพฤติปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันฉะนั้นจึงยากนักกับการที่จะกล่าวเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลว่ามีภูมิความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติธรรมในระดับไหนบ้างจะกล่าวได้ก็รูปแบบของการกล่าวโดยรวมเพราะท่านทั้งหลายที่มาพรักพร้อมประชุมกันอย่างสถานที่นี้แม้จะเคยมาหรือมานานหรือเพิ่งมาก็ตามก็ยังได้ชื่อว่าอยู่ในหลักอยู่ในระดับของผู้ที่จะต้องฝึกฝนอบรมกันต่อไปฉะนั้นสิ่งที่อยากจะกล่าวเพื่อให้เป็นกำลังใจนั่นก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติกันให้จริงจังความหมายหมายถึงว่าให้เวลาให้เวลากับการประพฤติปฏิบัติให้ต่อเนื่องพระพุทธองค์ผู้เป็นบรมครูของพวกเรา หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงพิจารณาถึงบทบาทการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ตั้งแต่อดีตอย่างที่เราเข้าใจคือปุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นที่เคยอยู่เคยทำดีเคยบำเพ็ญเพียรมาแต่ภพชาติก่อนเป็นอย่างไรหรือจุตูปปาตญาณที่เห็นสัมภสัตทั้งหลายเกิดตายเกิดตายหรือจุติปฏิสนธิแต่พูดแบบข้ามภพข้ามชาติก็ต้องเรียกว่าจุติปฏิสนธิจุติหรืออุบัติแต่ถ้าพูดในปัจจุบันเราก็เรียกว่าเกิดตาย
สัมปัสสัตว์ทั้งหลายที่จุติและอุบัติแต่ละดวงจิตแต่ละตนแต่ละตัวก็นับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนซึ่งไม่แตกต่างกับพระองค์เองเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไฉนพระองค์จึงอาจสามารถในการที่เอาตัวรอดพ้นจากบ่วงของมารและเสนามารมาได้ประสบผลสำเร็จเพียงลำพังพระองค์เดียวเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาก็ได้ข้อสรุปในข้อสรุปว่าที่ประสบผลสำเร็จมาได้นี้ก็เพราะอาศัยความเพียรเป็นหลักวิริยนาทุกขมัจเจตินี่เป็นบาทพระคาถาสั้นๆที่เราท่านทั้งหลายเคยได้ยินกันเป็นนิดวิริยนาทุกขมัจเจติซึ่งแปลว่าพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าตลอดระยะเวลาของการสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีมาด้วยความเพียรนั้นตะเกียกตะกายแหวกว่ายมาบนกองทุกข์ตลอดอย่างต่อเนื่องพูดได้ง่ายเหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ำที่จะข้ามไปฝั่งโน้นเราต้องเปียกชุ่มด้วยน้ำเราต้องใช้เท้าใช้มือใช้อวัยวะทุกส่วนเพื่อที่จะพยุงตัวเราเองให้ไปถึงฝั่งแม้บางครั้งจะจมลงไปแทบจะขาดใจตายเพราะเหนื่อยเพราะไม่มีแรงแต่ก็พยายามตะเกียกตะกายเพื่อที่จะต่อลมหายใจอย่างน้อยที่สุดก็ให้อากาศเข้าไปทางนาสิกเพื่อจะสูดลมหายใจเข้าไปหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์อันนี้ให้มีกำลังที่จะยืดอายุต่อไปแหวกว่ายเพื่อไปสู่ฝั่งโน้นให้ได้ถามว่าที่ทรงกระทำเช่นนี้หรือที่กระทำเช่นนี้เราเรียกว่าอะไรปุโรหิตท่านก็เรียกว่าความเพียรความเพียรนี่แหละเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะนำไปเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราพ้นคือทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดอยู่ที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เถอะเราพูดกันในทางโลกว่ามันสุขก็ตามทีนั่นคือคำนิยมที่เราพูดกันแต่โดยความหมายนั้นผู้รู้ท่านให้ความหมายว่ามันคือทุกข์ตั้งแต่เกิดมานั่นแหละจนตายอันนี้คือพูดในภพหนึ่งชาติหนึ่งหมายถึงว่าเกิดตายอย่างที่เราท่านทั้งหลายสวดสาธยายกันในเวลาทำวัดเช้าเนี่ยเราจะได้ยินแปลกันได้ชาติปิทุขานี่จุดเริ่มต้นในภพนี้ในชาตินี้ของจิตดวงนี้เรียกว่าชาติปิทุขาเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุขาตอนนี้มาถึงระดับแก่แล้วเกิดมาจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องกล่าวถึงคำว่าทุกข์อยู่เรียกว่าชราปิทุขาแม้แก่นี้ก็เป็นทุกข์หรือในระหว่างตั้งแต่เกิดมาจนถึงแก่ที่ยังไม่ตายนี่ก็เรียกว่าพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยความหิวความกระหายโดยรวมก็เรียกว่าโรคเราอยู่กับโรคเกิดมาตั้งแต่มีธาตุมีขันธ์เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างรังของโรคเพื่อให้โรคมันอาศัยที่ร่างกายของเราที่ได้มานี่
อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นรังของโรคทั้งหมดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่านี่คือรังของโรคเมื่อเป็นรังของโรคนั่นก็หมายถึงว่าทุกตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันอันนี้คือธาตุขันธ์อันนี้และสุดท้ายมรณัมปีทุกขังความตายถ้าตายแล้วก็แล้วไปแต่หมายถึงว่าความตายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอันที่จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดนั่นแหละมันก็เพียรพยายามที่จะหั่นเราให้ตายคือว่าหั่นให้เราให้เจ็บหั่นเราให้แก่ทำเราให้เจ็บทำเราให้แก่ทำเราให้ตายแต่ก็เราก็พยายามที่จะไม่ยังไม่ยอมตายเห็นมันร้อนเราก็บอกว่าร้อนแทบจะตายหิวเราก็บอกว่าหิวแทบจะตายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยรอดตายมานั่นน่ะคือความตายนั่นแหละถ้าว่าโดยรวมก็คือความตายแต่มาแยกแยะพูดออกว่านี่คือแก่นี่คือชรานี่คือโรคภัยไข้เจ็บที่มันบีบคั้นที่มันบังคับที่มันเบียดเบียนแต่เราก็รอดมาได้รอดมาได้ไปหาหมอก็ได้ยาบรรเทาตายยาบรรเทาโรคยาบรรเทาทุกข์ยังไม่ถึงขั้นตายอันนี้คือหมายถึงธาตุขันธ์นี่แหละที่ชี้ให้เห็นว่านี่คือทุกข์ตั้งแต่เกิดมาจนตายและในระหว่างที่ยังไม่ตายก็หลายอย่างที่ไม่ใช่ทุกข์ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่แสดงออกมาทางอาการอย่างเช่นสิ่งที่รักจากไปเนี่ยนี่ก็ทุกข์อีกแล้วหรือสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบมันเกิดขึ้นก็ทุกข์อีกอยากได้แต่ไม่ได้ดังที่ประสงค์อยากจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อยากจะมีรูปพรรณสันฐานแข็งแรงสวยงามมั่งมีสีสุขปรารถนากันมากมายแหละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความร่ำรวยมั่งมีสุขภาพแข็งแรงเฉลียวฉลาดหรือแม้ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเลยเมื่อเราพิจารณาเพราะมันไม่ได้ดังที่พึงประสงค์ปรารถนาอย่างหนึ่งแต่ได้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าผิดหวังมาโดยตลอด คือใช้คำพูดว่าผิดหวังหมายถึงว่าที่เราเกิดมานี่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยความผิดหวังไม่มีใครเลยที่อยู่ด้วยความสมหวังตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาน้อยยังอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยู่นี่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นก็หมายถึงว่าเราอยู่ด้วยความผิดหวังมาโดยตลอดพวกเราทั้งหลายนี่อยู่ด้วยความผิดหวังไม่ได้สมหวังเลยปรารถนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแม้เราจะบอกว่าสมปรารถนาแล้วแต่ก็ไม่ได้ยุติเหมือนเราหิวเราได้กินแล้วแล้วก็บอกว่าอิ่มแล้วก็บอกว่าสุขแต่มันก็ไม่ได้ยุติอยู่แค่นั้นยังต้องมีสิ่งอื่นที่มาเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะคลายทุกข์คลายทุกข์เราบอกว่าสุขนั่นแหละเพื่อที่จะคลายทุกข์แต่ก็ไม่ได้คลายจนสิ้นสุดกันเพียงแค่นั้นก็สลับกันไปเรื่อยกินแล้วก็ต้องขับถ่ายพอขับถ่ายแล้วก็ว่าสุขแต่ก็ต้องกินอีกหิวอีกเหมือนเรานอนเราง่วงทุกข์หลับแล้วสบายตื่นขึ้นมาก็น่าจะดีแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าดีไปตลอดก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่จะต้องมาบรรเทาทุกข์ไปเรื่อยๆไม่อย่างที่
เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเราใช้ยาบำบัดทุกข์ยาบรรเทาทุกข์หรืออุบายวิธีในการที่จะบรรเทาทุกข์ไม่รู้กี่วิธีไม่รู้กี่ขนาดอันนี้พอชี้ให้เห็นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติชีวิตตลอดการเวลาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้กว่าจะพ้นได้คือทุกอันเนี้ยกว่าจะพ้นมันมาได้นี่ต้องเพียรเท่านั้นต้องเพียรเท่านั้นนะเพียรเท่านั้นทีนี้พอมาถึงพูดถึงคำว่าเพียรเท่านั้นคำว่าเพียรวิริยะถึงแปลว่าความเพียรมันหมายถึงการทำงานไม่ใช่มันไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยหรือการไม่ต้องขยับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะคำว่าเพียรมันหมายถึงกิริยาที่จะต้องไปเรื่อยๆดังนั้นการทำความเพียรนี้จึงอยู่ในระดับของผู้ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจที่เรามาทำความดีนี่ก็หมายถึงว่าเราเพียรพยายามเพียรพยายามที่จะทำความดีถามว่าเพียรพยายามที่จะทำดีทุกข์หรือไม่เราอาจจะบอกว่าเราพอใจเราไม่ทุกข์เราชอบเราไม่ทุกข์อันนั้นก็ถูกต้องระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามองถึงกระบวนการของความเพียรกระบวนการของความเพียรพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอุทานว่าบรรดาผู้ที่ทำความเพียรอย่างอุกฤษไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธะหรือฤาษีชีภัยดาบทผู้ประพฤติพรตทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าเป็นผู้มีความเพียรขั้นอุกฤษนั้นก็ไม่มีใครที่จะทำเกินที่พระองค์ทำมาพูดง่ายๆก็คืออย่างมากสุดก็เสมอเท่ากับที่พระองค์เคยทำนี่แหละแล้วความเพียรที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำระดับไหนล่ะเราก็คงรู้เข้าใจกันอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทุกกรกิริยาทรงกั้นลมหายใจเอาลิ้นกดเพดานกดพระทนด้วยพระทนเอาลิ้นกดเพดานกั้นลมหายใจอดอาหารท่านทั้งหลายก็ลองทำดูนั่งกัดฟันแล้วเอาลิ้นกดเพดานดูถ้าใครทำได้สักชั่วโมงหนึ่งถือว่าประเสริฐนะก็เป็นอุบายอันหนึ่งในการทำความเพียรที่พุทธเจ้าเคยทำมากั้นลมหายใจนู่นลองไม่หายใจดูสัก3นาที5นาทีแต่อย่าไปทำจริงนั่นแหละเพราะว่าเป็นอันตรายอาจจะถึงตายได้เพราะคนเราถ้าขาดลมเพียง3นาทีนี่เป็นอันตรายขาดน้ำ15วันยังพอได้ขาดอาหารสัก3เดือนก็ยังพออยู่ได้แต่ขาดลม 2-3 นาทีนี้ไม่รับประกันแต่พระพุทธเจ้าเคยทำมาแล้วกั้นลมหายใจก็เคยทำลมออกหูลมขึ้นเบื้องบนลมตีลงข้างล่างลมออกหูเราคงเคยได้ยินพระองค์มีพระสติตั้งมั่นถ้าดูแล้วว่าก็มันไม่ใช่ทางสุดท้ายก็ตายเปล่าแต่ว่าตายเปล่านี่คือเกิดมาแล้วไม่ได้อะไรตายไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่จะต้องเปลี่ยนง่ายๆเหมือนเปลี่ยนอะไรรถเข้าอู่แล้วก็เปลี่ยนไม่ง่ายอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติเนี่ยอย่างเช่นเราตายตอนนี้เนี่ยอยากจะเกิดใหม่เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมาเกิดในลูกลักษณะอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้มีความคิดความอ่านอย่างนี้มันจะต้องไปเริ่มต้นใหม่องค์ประกอบต่างๆที่จะมาเป็นองค์ประกอบกับการเกิดเนี่ยดูเอาว่ามันต้องใช้ขบวนการมากมายสักเพียงใดในความหมายนะว่าตายเปล่าคือน่าเสียดายว่าโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้แล้วแต่จะให้มันดับตรงนี้โดยการกั้นลมหายใจเนี่ยสุดที่สุดของการกระทำเช่นนี้ก็คือตาย
ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะชีวิตของเราถ้าขึ้นชื่อว่าตายแล้วนี่หมดนะเหมือนอย่างที่พระท่านให้พรพรเจ็ดประการที่พระท่านให้ที่ผู้รู้ท่านบัญญัติขึ้นมาอายุวัฒโกเอาเรื่องมีชีวิตอยู่นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกพลวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกอันนี้คือพรเจ็ดประการแต่ขึ้นต้นด้วยอายุวัฒโกหมายความว่าขอให้มีอายุอีก6อย่างนั้นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีอายุแต่ถ้าไม่มีอายุแล้วพร6อย่างที่ควรจะได้นั้นก็หมดวรรณะสุขะพละพร4ประการนี้ก็เหมือนกันอายุวรรณะสุขะพละถ้าไม่มีอายุแล้วสุขะพละวรรณะก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นชีวิตเนี่ยจะต้องต่อไว้ยิ่งถือว่าชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเกิดมาในภพหนึ่งชาติหนึ่งฉะนั้นบทบาทของการทำความเพียรของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเสมอเหมือนแหละทำได้อย่างยิ่งก็เสมอกับที่พระองค์เคยทำงั้นการบำเพ็ญทุกขกิริยานี่ทุกข์มากที่เราพูดว่าทุกข์มากนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเคยทำนะดังที่พระองค์เองก็ตรัสว่าทุกข์มากทรมานมากพระองค์ถึงอุทานออกมาทุกวิริเยนะทุกขมัจเจติเมื่อทำความเพียรต้องทุกข์เพราะเราอยู่ในกองทุกข์นั่นแหละทำความเพียรก็ต้องทุกข์เมื่อเพียรก็ต้องทุกข์แต่ด้วยความที่ว่าอยากพ้นทุกข์จึงต้องเพียรย้อนคิดมาว่าเหตุที่อยากจะพ้นทุกข์คือตอนนี้เราอยู่ในกองทุกข์แหละทุกคนเนี่ยกำลังลอยคลออยู่กับกองทุกข์นั่งนานทุกข์ต้องพลิกต้องเปลี่ยนเราลอยคลออยู่กับกองทุกข์เมื่อเราลอยคลออยู่กับกองทุกข์แต่เราอยากพ้นทุกข์เมื่อเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องดิ้นพอดิ้นก็ต้องทุกข์อีกดังนั้นน่ะบทบาทที่ว่าการทำความเพียรต้องทุกข์แน่นอนแต่ก็ต้องเพียร นั่นแหละถึงจะพ้นทุกข์ถ้าอยากจะพ้นทุกข์โดยไม่ทำความเพียรได้ไหมไม่ได้เป็นฐานะที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นฐานะที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนฐานะที่บอกว่าอยากจะไปสวรรค์แต่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อยากจะไปนรกแต่ไม่ยอมทำบาปก็เป็นฐานะที่เกิดขึ้นไม่ได้การทำความเพียรก็เป็นฐานะที่จะต้องทำถึงจะพ้นทุกข์ได้และเมื่อเพียรก็ต้องทุกข์นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรเอามาเป็นข้อคิดกับการประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อเพียรก็ต้องทุกข์อย่างที่เรามานี่เราทุกข์แต่ก็ต้องทนทนพอเพียรแล้วต้องทนนั่นคือหมายถึงว่าต้องมีความอดทนต้องมีขันติเมื่อมีขันติเพียรพยายามก็ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเพียรแล้วต้องทุกข์แต่ก็ต้องเพียรถ้าไม่เพียรก็ไม่พ้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาตัดคำนี้ออกมาเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจกับสาวกทั้งหลายที่พากันมุ่งมั่นตั้งใจพอได้สดับธรรมเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสอยากจะทำอยากจะเป็นเหมือนอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าที่เทศให้ฟังว่าให้ทานให้รักษาศีลคำว่าทานนี่ก็ทุกข์อยู่แล้วเพราะต้องต่อสู้กับความตระหนี่ถึงจะทานได้ศีลที่ว่ามารักษานี่ก็จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เคยคิดเคยพูดเคยทำต้องอด
อดทนต่ออำนาจของกิเลสของตัณหาที่มันครุกเราเข้ามาเพื่อจะบีบคั้นให้เราทำถ้าเราไม่อดทนเราก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากภัยอันนั้นได้เมื่อเราทนได้เราก็ปลอดภัยก็เป็นคนไม่มีภัยอันนี้ก็ลักษณะของความเพียรเหมือนกันเราให้ทานเรารักษาศีล พอมาถึงขั้นภาวนาทีนี้ภาวนาเพื่อที่จะให้จิตนี้เที่ยงตรงเพื่อที่จะให้จิตนี้ตั้งมั่นโดยชอบเพื่อที่จะประคองจิตนี้ให้นิ่งการทำให้เอียงซ้ายเอียงขวามันอาจจะง่ายแต่การทำให้นิ่งตรงๆนี่ยากนะทำให้นิ่งนี่ยากทำให้เอียงไปเอียงมานี่ได้ให้อยู่นิ่งๆนี่ยากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะความเคยชินนั่นเองเพราะความเคยชินที่เป็นเช่นนั้นฝึกฝนเช่นนั้นมาแต่ถ้าเรามาฝึกฝนที่จะให้มันนิ่งมันก็ต้องฝืนพอคำใช้คำพูดว่าฝึกฝนก็ต้องฝืนพอพูดคำว่าฝืนแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบทางโลกนี่มันฝืนใจฝืนใจฝืนธรรมฝืนแสดงออกมันขัดความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามฝืนธรรมเบื้องต้นทุกอย่างก็ต้องฝืนต้องควบคุมต้องบังคับเหมือนเราต้องการอยากจะได้เสาบ้านสักต้นที่ตรงๆเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารศาลาเสาขื่อแปรเครื่องมุงเครื่องปูท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาได้ประสบพบเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผ่านพ้นการฝึกฝนอบรมการฝึกการฝืนการควบคุมการบังคับถึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วมาประกอบเป็นเสาเป็นขื่อเป็นแปรเป็นจั่วเป็นหลังคาเป็นพื้นรวมความว่าเป็นศาลารวมความว่าเป็นสถานที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาจากความเพียรมาจากการฝึกมาจากการฝืนมาจากการที่อดทนถึงมาเป็นผลสำเร็จเช่นนี้ได้การภาวนาก็เหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสว่า พันดานังจะปรังจิตตังดุรักขังนุนริวาระยังอุชงกโรติเมธาวีอุสุกาโรวะเตชะนังเป็นพุทธพจน์ที่อาตมาหยิบยกขึ้นมาเป็นเบื้องต้นของการแสดงธรรมแปลได้ความสั้นๆว่าเมธาวีหมายถึงผู้ฉลาดผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมกระทำจิตพูดสั้นๆว่าผู้มีปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงอุชุงกโรติเมธาวีผู้มีปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงทีนี้จิตเนี้ยมันมีข้อต่อมันมีอาการทำถ้าพูดถึงว่าทำจิตให้ตรงเนี่ยพูดง่ายแต่ว่าวิธีการที่จะทำให้มันตรงมันไม่ง่ายเพราะว่าท่านบอกว่าผันดานังจะปรังจิตตังโดยธรรมชาติธรรมชาติคำที่พูดคำว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเกิดอย่างนี้มานานแล้วที่จริงท่านใช้คำว่าธรรมชาติคือมันเกิดมานานมันเป็นธรรมดาของมันแต่ที่เราจะทำให้มันตรงนี่นั่นก็หมายถึงว่าทำให้มันผิดธรรมดาไม่ใช่ทำให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาปัญญานังจะปรังจิตตังจิตซึ่งมีปกติกลับกรอก
จิตนี้กลับกรอกนะมีปกติกลับกรอกดิ้นรนกลับกรอกยอกย้อนมากจิตนี่รักษายากห้ามยากเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้นะโดยปกติของจิตนี่ดิ้นรนกลับกรอกห้ามยากรักษายากในความหมายที่ว่าจะทำให้มันตรงเนี่ยก็คือทำจิตที่มันมีอาการมีลักษณะอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันตรงแล้วเนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงแหละคำว่าตรงแล้วเนี่ยหมายถึงว่าผู้บรรลุแล้วสำเร็จแล้วจบแล้วบำเพ็ญเพียรจบเรียนจบแล้วแต่นี่จิตดวงนี้คือของทุกท่านทุกคนหรือสัมมาสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปนี่มันเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกผันแปรควบคุมได้ยากรักษาได้ยากห้ามยากท่านทั้งหลายพิจารณาดูเพราะทุกคนก็มีจิตของทุกคนอยู่แล้วแต่เราจะรู้มันเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าทำให้มันตรงนะผู้ฉลาดต้องทำจิตให้ตรงแต่เราปล่อยให้มันดิ้นรนให้มันกวัดแกว่งให้มันกลับกรอกยอกย้อนปล่อยให้มันดูแลยากรักษายากห้ามยากมาไม่รู้นับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนจนจิตดวงนี้มีความเข้าใจมีความเข้าใจว่าฉันต้องเป็นเช่นนี้ฉันต้องทำอย่างนี้ก็เลยเกิดเป็นโรคตามใจตามอำเภอใจโรคตามใจโรคตามอำเภอใจเป็นโรคที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับผู้ใดเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นอันตรายกับหมู่กับคณะกับสังคมผู้ฉลาด ท่านบอกว่าให้ทำจิตให้ตรงโดยธรรมชาติของจิตมันเป็นลักษณะอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาทำอย่างไรมันถึงจะตรงได้เราต้องเพียรพยายามเพียรพยายามแล้วเล่าเพียรแล้วเพียรเล่าคือทำให้มันตรงก่อนนะถ้ามันตรงแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้มากมายในการเจริญสมาธิภาวนารูปแบบของการปฏิบัติที่เราพูดกันว่าต้องมาเจริญสมาธิความหมายหมายถึงว่าต้องทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้ถ้าจิตยังเป็นสมาธิไม่ได้จะก้าวขึ้นไปสู่วิปัสสนาเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในลำดับชั้นต่อไปนั้นยังไม่มีพื้นฐานรับรองที่เป็นสัมมาสมาธิสิ่งที่ได้นั้นก็จะกลายเป็นความผิดพลาดการทำจิตให้ตรงจึงเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยถ้าเปรียบเทียบให้เห็นว่าอุชุงการโรวะเตชะหนังเหมือนลักษณะของไม้ที่มันคดมันมีปุ่มมีตาทำยังไงถึงจะให้มันตรงเราเอามาเหลาเอามากลึงเพื่อที่จะให้มันตรงการทำที่จะให้มันตรงมันก็มีวิธีการหลายๆรูปแบบจับปลายจับต้นผูกดึงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะทุกข์ทรมานทุกข์นะจับดึงให้มันตรึงต้องใช้เวลาอีกเหมือนไม้ไผ่ทั้งลำนี่เราจะมาทำให้มันตรงนี่ตัดมาแล้วก็เอาเชือกผูกหัวผูกท้ายหย่อนแล้วเอาของหนักๆมาผูกดึงมันไว้จนกว่ามันจะแห้งพอปลดออกมันก็จะตรงถ้าจะให้เร็วกว่านั้นก็เอาไฟมาลนเอาฟางมามัดเนื้อน้ำมันมาทาแล้วก็ลนไฟพอมันแห้งแล้วก็ตรงอันนี้คือวิธีทำแต่ขณะที่ทำเนี่ย
นะขณะที่ดึงให้ตรงขณะที่เผาใช้ไฟเผาใช้น้ำมันทาถามว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ตอบว่าทุกข์เอาไฟลนทำไมจะไม่ทุกข์ร้อนดึงให้มันอยู่ในท่าเดียวนี่ให้มันตรึงเหมือนเอ็นที่เรามันงอมันหยิกนี่เราดึงให้มันตรึงต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีที่ต้องไปทำกายภาพเพื่อให้ขามันตรงเพื่อให้เอ็นมันยืดต้องเสียเวลาไปเท่าไหร่ต้องทุกข์ต้องเจ็บก็ต้องทนเพราะหวังอยากจะให้มันตรงการที่จะทำไม้ให้มันตรงก็ต้องมีรูปแบบวิธีที่ทำเช่นนั้นถ้าไม่มีก็เอาจับงัดใส่ง่ามไม้ดักเพื่อที่จะให้มันตรงต้องใช้เวลาต้องเจ็บตัวไม้นั่นแหละเจ็บแสบทุกข์ทรมานตลอดการเวลาที่ฝึกฝนอบรมอยู่นั้นทุกข์โดยตลอดความหมายตรงนี้นั่นแหละคือความหมายในความหมายว่าต้องทุกข์ถึงจะพ้นต้องทุกข์ถึงจะได้ต้องเพียรต้องเพียรถึงจะพ้นต้องเพียรถึงจะได้ต้องเพียรถึงจะประสบผลสำเร็จถ้าเราย้อนไปดูถึงบทบาทของพระสาวกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แต่ละรูปแต่ละท่านสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีมามากแต่อดีตชาติโน้นก็ไม่เท่าไหร่คือหมายถึงว่าชาติปัจจุบันก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานเท่าไหร่เพราะบรรลุง่ายๆสำเร็จง่ายๆแต่เบื้องหลังก่อนหน้านั้นนี่คือไม่แตกต่างกันแต่ถ้าว่ามาในปัจจุบันนี่อาจแตกต่างกันคือบางองค์ฟังเทศแค่ประโยคเดียวสำเร็จบางองค์ฟังกันเดียวสำเร็จนะอย่างพระโคนธัญญะวัปปพัทธยามหานามะอัสสชิที่ท่านตามเสด็จพระพุทธเจ้านั่นก็คือความเพียรทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามาสำเร็จเพราะอาศัยฟังพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรนี้เท่านั้นแต่ความหมายหมายถึงว่าสั่งสมความเพียรพยายามมานับวันนับเดือนนับปีตั้งแต่เกิดมานั่นน่ะตั้งแต่ตั้งใจครั้งแรกนั่นน่ะจนมาถึงวันสุดท้ายที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ประสบผลสำเร็จนั่นคือขบวนการของความทุกข์ขบวนการของความเพียรทั้งหมดพอท่านประสบผลสำเร็จแล้วคำว่าเพียรก็จบกันไม่ต้องทำอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปบำเพ็ญทุกขกิริยาอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านประสบผลสำเร็จก็ล้วนแล้วแต่เพียรทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ที่อาตมาหยิบยกรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องชูใจเป็นกำลังใจที่เราท่านทั้งหลายได้มุ่งมั่นตั้งใจมาเพื่อประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี้มาบำเพ็ญนี้บำเพ็ญคือบำเพ็ญเพียรนี้ถ้าหากว่าเราไม่เพียรไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์เราอยากจะพ้นทุกข์เราต้องเพียรและการทำความเพียรนี้เป็นวิธีการที่จะดับทุกข์คือทุกข์นี้มันทุกข์เพราะบาปก็มีทุกข์เพราะบาปเพราะกรรมเพราะความชั่วที่เคยทำมาถ้าว่าไปตามทางโลกที่เราเห็นกันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ทำไมถึงทุกข์ยากลำบากทำไมถึงขัดสนทำไมถึงไม่ประสบผลสำเร็จแต่พูดถึงตามอำนาจของกิเลสว่าอยากจะประสบผลสำเร็จไหมเราก็ต้องตอบว่าอยากประสบผลสำเร็จแต่ว่าเบื้องหลังที่ผ่านมานั้นเราทำบาปทำกรรมไว้มากมายค่ะสัตว์ชีวิตลักขโมยปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เราสัญญาสัญญา
นี่ว่ารู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาโกหกหลอกลวงด่าว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือโกหกหลอกลวงคนด้วยกันเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตราบาปซึ่งจิตดวงนี้หรือเราท่านทั้งหลายเหล่านี้เคยพากันทำมาทั้งนั้นทีนี้เรามาเว้นพอเรามาเว้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ตามเรามาก็คือตัวคำว่ากรรมกรรมสโกมีทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นน่ะมันจะมาส่งผลส่งผลที่เราเห็นได้ชัดคือทุกข์นั่นแหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะผลของบาปของกรรมที่เราเคยกระทำมาแต่อดีตทั้งนั้นเพราะมันเป็นสมบัติของเราเป็นของของเราทีนี้เรามาบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้เวรให้กรรมผลของบาปเหล่านี้มันยุติกันเราต้องเพียรพยายามต้องเพียรให้หนักถ้าใครนึกได้ว่ามีกรรมหนักก็ต้องเพียรหนักอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่พระองค์บำเพ็ญเพียรถึง6ปีทุกข์ทรมานมากนะ6ปีนี่อย่างพวกเราทั้งหลายถ้านึกได้คิดได้ว่าเออเราทำบาปทำกรรมไว้เยอะตอนนี้หยุดเลยเวลาที่เหลืออยู่มีไม่มากทำยังไงถึงจะให้มันสิ้นสุดกันโดยเร็วต้องเพียรเพียรอย่างมากเพียรอย่างมากก็คือต้องให้เวลากับการประพฤติปฏิบัติให้มากนั่นเองนั่ง1ชั่วโมงพอไหมไม่พอ2ชั่วโมงพอไหมไม่พอ3ชั่วโมงได้หรือยังยังไม่ได้4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงความเพียรต้องยกระดับในลักษณะอย่างนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นข้อแนะนำฉะนั้นผู้มีกรรมมากมีทุกข์มากยิ่งต้องเพียรมากแต่คิดว่าตัวเองไม่มีบาปมีกรรมก็ไม่ต้องเพียรแต่ไม่ได้เชื่อว่าทุกๆคนจะไม่มีบาปมีกรรมนั้นการมาทำคุณงามความดีอีกนัยยะหนึ่งก็เหมือนกับว่ามาเป็นการเสริมกำลังความดีให้กับเราเพื่อที่จะต้านทานต่อสิ่งที่เป็นบาปกรรมที่มันจะมากระทบพระพุทธเจ้าสอนว่าการทำความเพียร นั้นอยู่ในหลักของ4อย่าง1เพียรเพื่อละบาปนี่เพียรเพื่อละบาป2เพียรเพื่อระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น3เพียรเพื่อให้ความดีเกิดขึ้น4เพียรเพื่อรักษาความดีนั้นให้เสมอต้นเสมอปลายนี่แหละความเพียรนะเพียรเพื่อละบาปนั่นหมายถึงว่าทุกคนนี่เคยทำบาปมาพุทธเจ้าว่าให้ละบาปละแบบไหนก็คือหยุดการหยุดทำบาปนั่นแหละคือวิธีละบาปละแล้วก็ระวังด้วยไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเรียกว่าสังวรประทานอย่าให้เกิดช่องว่างก็คือทำความดีทำดีอย่าให้กายวาจาจิตของเรานี่มันว่างให้ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตให้เสมอต้นเสมอปลายในความหมายคืออนุรักษณาประทานคือรักษาคือทำให้ต่อเนื่องให้มันเสมอต้นเสมอปลายรักษาศีล5ก็ต้องศีล5ครบบริบูรณ์ให้ต่อเนื่องอย่าให้พลาดรักษาศีล8ก็ให้ได้ครบต่อเนื่องวัน1คืน1 3วัน5วัน7วันก็ว่าไปให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันบกพร่องนี่คือความหมายคำว่าเสมอต้นเสมอปลายเมื่อทำอะไรก็ตามเมื่อเสมอต้นเสมอปลายเป็นการบำเพ็ญเพียรที่ก้าวไปสู่ผลสำเร็จได้จุดเริ่มต้นนั่นแหละคือจุดที่สำคัญคือต้องหยุดเหมือนเราจะให้มันสงบทำยังไงก็ต้องหยุดคิดก่อนมันคิดเยอะแยะเลยไม่ถูกไม่รู้จะจับตรงไหนเอาพุทโธธัมโมหรือสังโฆให้มันคิดให้มันปรุงให้มันบริกรรมนะนั่นก็คืออุบายวิธีหรือจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็ได้แล้วนึกถึงศีลแล้วนึกถึงทานแล้วนึกถึงเทวดาคุณธรรมที่จะให้เป็นเทวดาหรือคือความดีที่เราเคยทำมาแล้วนึกถึงไปในกายแล้วนึกถึงความตายแล้วนึกถึงพระนิพพานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุบาย
ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าเป็นรูปแบบของการที่จะเอามาใช้เพื่อที่จะไม่ให้จิตดวงเนี้ยมันย้อนกลับไปทำบาปอีกเพราะเราห้ามแล้วก็คือเราหยุดแล้วพอหยุดแล้วเราก็หาวิธีป้องกันป้องกันแบบไหนก็คือเอาความดีสิ่งที่ดีเนี่ยเข้าไปให้จิตมันคิดและต้องให้มันคิดต่อเนื่องอย่าเผลอแต่มันเผลอนั่นก็หมายถึงว่ามันสิ่งที่มันดีมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วก็เสียเวลาอุดเสียเวลาแก้เหมือนเรือที่มันรั่วถ้ามันไม่รั่วแล้วก็แจวไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันรั่วก็ต้องเสียเวลาต้องมาอุดต้องมาวิทย์น้ำทิ้งเพราะมันจะต้องล่มถ้าไม่อุดไม่วิทย์จิตของเราก็เหมือนกันถ้าหยุดทำบาปได้แล้วนี่ประเสริฐมากเราจะได้รู้ได้เห็นได้ว่าผลของกรรมนั้นมันมีแต่เราหยุดมันแล้วแต่มันมีเมื่อมันมีแล้วก็ต้องยอมรับต้องใช้ใหม่เพราะเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้แต่เป็นหนี้แล้วไม่ใช่มันก็ไม่ถูกอันนี้นี่คือหลักฉะนั้นการทำจิตให้ตรงการทำจิตที่มันดิ้นรนกวัดแกว่งรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงนี้จึงต้องอาศัยความเพียรเท่านั้นฉะนั้นให้เวลากับการประพฤติปฏิบัติวันคืนล่วงไปผ่านไปเรามาอบรมประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แหละทุกทรมานหิวกระหายมันเป็นของธรรมดาแต่ก็เดินไปดำเนินไปบนทางของความทุกข์อันนี้แหละสักวันหนึ่งจุดสิ้นสุดของทุกข์ต้องเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรเราไม่ลดละความเพียรฉะนั้นในวันนี้ได้มีโอกาสมากล่าวสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมน้อมนำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง เมื่อท่านได้หายได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาที่ใจพิจารณาไตรตรองใคร่ครวญแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำนี้จงมาเป็นพลวะปัจจัยเกื้อกูลหนุนนำจิตเกื้อกูลหนุนนำชีวิตของทุกท่านให้มีกำลังกายกำลังจิตกำลังความคิดกำลังสติกำลังปัญญาประสบผลสำเร็จในธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกนามดังได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระครูสิริสุตตวราภรณ์พระมหาประกอบธรรมชีโวจากวัดป่ามหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะ